่งจริงๆค่าเทอมวันนี้พบกับเด็กสาววัยเพียง16ปีจากนครปฐมที่แบกความหวังของครอบครัวมาสู้เพื่อเงิน 50,000 บาทที่จะประคองชีวิตครอบครัวให้ไปต่อได้ที่บ้านมีทั้งพ่อที่เท้าเป็นแผลรักษาไม่หายขาดย่าป่วยทั้งคู่ต้องใช้เงินรักษาตั้งแต่หนูเล็กจนโตก็ยังไม่หายเลยค่ะแถมจะลามไปเรื่อยๆด้วยมันหยุดไม่ได้อย่างเขาแบบเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงหนูค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรอย่างงี้ถ้าพ่อไม่ทำใครจะทำน้องการ์ตูนลูกสาวผู้เข้มแข็งของบ้านวันนี้จะหอบเงินกลับไปดูแลครอบครัวได้สำเร็จหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมเรื่องราวของเด็กเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยสังคมศาสตร์หรือวิชาใดๆครับนะครับเดี๋ยวเราจะหาคนออกข้อสอบมาให้นะครับถ้าเก่งจริงก็มาชิงค่าเทอมกับเรานะครับผมอ้าวคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านวันนี้ครับครับท่านแรกครับคอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชมพูนิตท่านที่สองนักร้องและนักแสดงหนุ่มหล่อที่เล่นขวัญใจวัยรุ่นแห่งช่องวัน31ต้าอู๋พิทยาแซ่ชัวและท่านสุดท้ายประธานสมาพันธ์ SME ไทยคุณแสงชัยธีรกุลวานิชสวัสดีครับตาอู๋สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่แสงครับสวัสดีครับพี่แสงก็มารายการเราบ่อยนะครับผมเศรษฐกิจบ้านเราเป็นไงบ้างครับพี่แสงกิจตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าฟื้นตัวอย่างช้าๆอย่างช้าๆเอาเนี่ยก็ยังดีนะฟื้นตัวอย่างช้าๆสวนทางกับราคาทองทองนี่พุ่งเอานะพี่แสงนะพุ่งเอาเอาอะไรที่ช่วยกันได้เพื่อให้ประเทศไทยเศรษฐกิจดีขึ้นชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้นะวันนี้เป็นน้องมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับชื่อว่าน้องการ์ตูนนะครับไปดูภาพชีวิตของน้องเขาจะเป็นยังไงเชิญครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกุชกรทองขาวค่ะชื่อเล่นชื่อการ์ตูนค่ะปีนี้อายุ16ปีอยู่ชั้นม.4โรงเรียนคงทองวิทยาจังหวัดนครปฐมค่ะบ้านหนูอยู่กันทั้งหมด5คนค่ะมีพ่อแม่ญาติน้องชายแล้วก็หนูค่ะตอนนี้พ่อหนูเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะทำอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะรับส่งอะไหล่รถยนต์ค่ะรายได้อยู่ที่12,000ค่ะส่วนแม่ทำเป็นรายวันค่ะทำงานอยู่ในแพค่ะเทปูนเสาเข็มได้วันละ300ค่ะรายได้2คนรวมกันประมาณ 20,000 ต้นๆค่ะ20,000ที่เอามาใช้ในบ้านก็เป็นค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่ะแต่ละเดือนบางทีมันก็ต้องแบ่งไปให้ค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งพ่อแล้วก็ย่าด้วยย่าไม่สบายค่ะเป็นเหมือนเป็นโรคคนแก่ทั่วไปเลยค่ะเป็นเบาหวานความดันแล้วก็ขาชาแบบทุกวันเลยค่ะพี่แบบว่าแค่เดินนานๆหรือว่านั่งนานๆก็เป็นได้เหมือนกันค่ะเวลาเขาเข้าไปทำสวนไปรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้หนูก็จะเข้าไปช่วยค่ะที่บ้านหนูส่วนใหญ่ก็จะมีปลูกต้นกล้วยต้นกะเพราใบแมงลักแล้วก็แล้วแต่ค่ะว่าตอนนั้นย่าเขาอยากปลูกอะไรหลักๆหนูก็จะปลูกเก็บไว้กินด้วยค่ะถ้ามันเหลือก็จะเก็บไปขายค่ะในส่วนที่ได้ขายบ่อยๆก็จะเป็นกล้วยค่ะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นมะม่วงตอนเอาไปขายก็จะฝากพวกป้าๆเขาขายค่ะก็หวีละ25หวีละ20ก็ตามไปว่าตอนนั้นลูกมันขนาดเท่าไหร่หวีมันใหญ่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะได้ตังมา100-200ก็เอามาใช้ซื้อกับข้าวในบ้านค่ะรายจ่ายหนักๆที่ทำให้รายได้มันไม่พอก็คือตอนช่วงหนูกับน้องเปิดเทอมค่ะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างค่ะนอกจากค่าขนมที่ไปโรงเรียนทุกวันแล้วก็จะมีค่ารถรับส่งด้วยหนูกับน้องต้องนั่งรถรับส่งไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าบ้านจากโรงเรียนค่ะระยะทางก็ประมาณ15โลในค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนพ่อก็ต้องเก็บไว้เอาไว้ซื้ออุปกรณ์ทำแผลของพ่อค่ะแล้วก็ไปหาหมอด้วยพ่อของหนูเป็นแผลที่เท้าค่ะแล้วก็เป็นโรคผิวหนังด้วยก็คือทำงานแล้วไปเหยียบเหล็กก็ไปหาหมอล้างปกติก็แผลหายปิดสนิทแต่ว่ามันยังมีเชื้ออยู่ข้างในมันก็กินจากข้างในออกมามันก็ปวดนิดๆหน่อยๆก็คิดว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าแผลปิดแล้วก็กินยาแก้ปวดบ้างจนคือมารู้ก็คือเริ่มจะบวมเริ่มจะปวดจะเดินไม่ไหวพ
พ่อเป็นแผลแบบนี้มา10กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูจําความได้หนูก็เห็นพ่อเป็นแผลแบบนี้มาตลอดแล้วจริงๆแผลในส่วนนี้พ่อหนูต้องทําความสะอาดตลอดค่ะแต่ว่าบางทีเค้าขับรถเสาเข็มค่ะบางทีแบบมันข้ามวันข้ามคืนในการขับรถเค้าก็จะไม่ได้ล้างแผลเค้าก็บางทีกลับมาเค้าก็เหนื่อยมากเค้าก็นอนเลยมันก็เลยทําให้แผลมันอับแล้วก็ไม่หายสักทีค่ะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่หนูเล็กจนโตก็ยังไม่หายเลยค่ะแถมจะลามไปเรื่อยๆด้วยหนูก็สงสารเขาค่ะแบบหนูก็อยากให้เขาพักอยากให้เขาหายแต่ว่ามันหยุดไม่ได้อย่างเขาแบบเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงหนูเขาไม่อยากให้หนูกับน้องต้องอดอะไรอย่างนี้เวลาไปลงไปเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรอย่างนี้ถ้าพ่อไม่ทำใครจะทำในตอนนี้หนูก็กังวลอยู่ว่าแบบพ่อเขาจะเป็นอะไรอีกไหมเพราะว่าทุกวันนี้เขายังไม่หยุดงานเขาก็แค่แก้ปัญหาเฉพาะแบบบางทีไปถ้าเขาปวดมากๆเขาก็จะเอาผ้ายืดมาพันให้มันหนาให้มันซับแรงกดจากที่เขาเดินหรือแบบบางทีเขาปวดมากๆเขาก็แค่กินยาแล้วเขาก็นอนหยุดไปบางแบบครึ่งวันอะไรอย่างนี้หนูเคยถามเขาว่าแบบพ่อเป็นขนาดนี้แล้วจะส่งหนูเรียนไหวไหมตอนนั้นก็คุยกันเล่นๆค่ะแต่พ่อก็บอกว่ายังไงก็ต้องได้จบม.6แหละแต่อนาคตก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อจะได้เรียนต่อไหมอะไรอย่างนี้แต่พ่อก็จะบอกว่าพ่อจะส่งหนูได้แค่ที่พ่อไหวอะไรอย่างนี้แต่ว่าดูตอนนี้ก็น่าจะได้แค่จบม.6ตอนนี้หนูม.4แล้วค่ะแบบจบม.6ไปหนูก็อยากออกไปทำงานก่อนค่ะไปทำงานไปช่วยพ่อมาแบ่งเบาภาระตรงค่าใช้จ่ายในบ้านบ้างค่าเรียนน้องบ้างอะไรอย่างนี้ก็หาเงินเท่าที่มันจะหาได้แต่ลึกๆแล้วหนูก็อยากเรียนจบมหาลัยค่ะอยากเรียนสูงๆมีใบปริญญามั้ยพ่อได้อวดคนอื่นเค้าอะไรอย่างงี้พ่อเค้าชอบพูดกับหนูว่าแบบเค้าอยากให้หนูเรียนจบสูงๆอะไรอย่างงี้แต่ก็อยากจะเอาใบปริญญามั้ยพ่อเหมือนกันค่ะคือหนูเป็นมีคนโตอย่างเงี้ยหนูก็คาดหวังกับตัวเองว่าแบบอย่างน้อยก็ต้องได้ใช้ให้พ่อได้ใช้ให้น้องแบบอย่างน้อยมันก็ต้องได้เรียนเท่าหนูหรือมากกว่าหนูไปเลยก็ได้ไม่ต้องไปเดินทนเจ็บเท้ามาต้องมานั่งกินยาเดือนมาต้องมานั่งเครียดว่าปวดเท้าจนแบบใครคืนหนูสงสารเขามากหนูแบบไม่อยากให้พ่อนี่ทำงานหนักไปมากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบจบส่งหนูแค่ม.6ก็ได้เดี๋ยวค่อยไปทำงานเอาหนูกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรเพิ่มอีกเพราะว่าตอนนั้นที่แม่โทรมาบอกว่าพ่อติดเชื้อที่กระดูกอะไรเงี้ยจะเป็นมะเร็งได้หนูเครียดแทบตายหนูไปนั่งร้องไห้อยู่แป๊บนึงเลยว่ากลัวพ่อจะเป็นอะไรมากกว่านี้ถ้าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาหนูจะอยู่ยังไงทุกวันนี้อายุเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เขามากได้เท่าไหร่แต่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะเวลานี้ครับสวัสดีครับน้องการ์ตูนครับฟังเลยครับแนะนำตัวสักครั้งลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกฤษกรทองขาวค่ะชื่อเล่นชื่อการ์ตูนค่ะมาจากโรงเรียนคงทองวิทยาค่ะจังหวัดนครปฐมตอนนี้อยู่ม.4ค่ะมากับใครเอ่ยมากับคุณครูค่ะสวัสดีครับคุณครูครับค่ะชื่อคุณครูสิริพรสินพรมนะคะเรียกคุณครูมินก็ได้ค่ะเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยค่ะคนดูนี่คิดแทนหนูได้หลายมุมมากเลยจะไปต่อยังไงดีพ่อโอ้โหพี่แชมป์เล่าให้ฟังว่าถ้ามันติดเชื้อขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะเท้าน่ะตอนนี้เห็นเมื่อกี้บอกว่าคุณพ่อถึงชั้นกระดูกแล้วเหรอครับหรือยังไงใช่ค่ะกระดูกนิ้วก้อยแล้วแนวทางการรักษาคุณหมอเขาแนะนำยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็กินยาฆ่าเชื้อค่ะกินตลอดแล้วก็ทำแผลแล้วก็ห้ามโดนน้ำแผลห้ามโดนน้ำเลยอ๋อมันต้องหยุดพักนะแต่คุณพ่อยังคงต้องเดินทำงานทุกวันใช่ค่ะก็อาการป่วยของพ่อบริษัทก็รู้ค่ะเขาก็เลยลดหน้าที่ให้จากที่ต้องขึ้นลงรถสูงๆตลอดเวลาก็เปลี่ยนไปเป็นแค่ขึ้นรถกระบะขับส่งอะไหล่รถยนต์โอ้ขอบคุณนายจ้างด้วยนะที่เห็นใจนะฮะเมื่อกี้เราคุยกันเรานึกไม่ออกเลยนะเงิน 20,000 ต้นๆในแต่ละเดือนกับ5ชีวิตพ่อก็ไม่สบายคุณย่าด้วยค่ะแล้วก็มีลูกวัยเรียนอีก2คนค่ะโอ้โหอาจารย์เอ้าวิเคราะห์หน่อยเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ดูแล้วก็ค่อนข้างใหญ่โตเกินตัวเด็กๆคนนึงนะพอสมควรนะครับน้องการ์ตูนก็คือผมคิดว่าเขาอยู่กับปัญหาด้วยความเข้าใจอนาคตของน้องการ์ตูนการเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาที่ระดับสูงขึ้นจบปริญญานี่ก็เป็นอีก
หมุดหมายนึงที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาช่วยทำให้ชีวิตทำให้ครอบครัวของน้องดีขึ้นได้ซึ่งผมเชื่อว่าเป้าหมายนี้มันอยู่ไม่ไกลน้องแน่ๆก็ขอเอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวของน้องการ์ตูนด้วยครับต้องผ่านพ้นแหละเนาะมันมีอยู่คำหนึ่งที่น้องการ์ตูนพูดเอาไว้จบม.6 อยากจะหยุดเรียนก่อนเพื่อที่จะไปช่วยคุณพ่อทำงานใช่ฟังแล้วมันก็แอบจุกเหมือนกันนะว่านี่มันเป็นการศึกษาของเด็กคนหนึ่งที่เขาควรจะได้รับเท่าเทียมกับคนอื่นหรือเปล่าพี่แสงมองเรื่องนี้ยังไงฮะมันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานไหมอะในสังคมเนี่ยเราเจอลักษณะอย่างนี้เนี่ยเยอะค่อนข้างพอสมควรครับสังคมไทยแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้การศึกษาเนี่ยเราต้องไม่ใช้คำว่าเป็นโอกาสของเยาวชนต้องไม่ใช่คำว่าโอกาสแต่มันต้องเป็นสิ่งจำเป็นของเยาวชนทุกคนเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับพื้นฐานต้องได้ฐานอย่างเท่าเทียมกันเขาเรียกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในการที่จะได้รับการศึกษาที่เหมาะสมสิ่งนี้ถ้ายังเกิดขึ้นแปลว่าอนาคตข้างหน้าเมื่อเราอีก 10-20 ปีเราก็หลุดไม่พ้นครับเขาเรียกว่าความยากจนข้ามรุ่นมันส่งต่อกันได้นะความยากจนข้ามรุ่นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเนี่ยฐานะยากจนส่งต่อมาทางคุณพ่อคุณแม่แล้วรุ่นลูกถ้าเขาไม่ได้โอกาสการศึกษาที่ดีมันก็ถูกส่งต่อมาเพราะการศึกษามันเป็นขั้นพื้นฐานครับที่จะทำให้อนาคตของชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยจะเติบโตไปในสังคมได้อย่างมีคุณภาพคุณเล็กแบบนี้มีอะไรแนะนำดีครับเชื่อมั่นในตัวเองพี่ว่าในอนาคตอ่ะเราเอาตัวเองเข้าไปในระบบการศึกษาต้องเข้าไปให้ได้อย่าทิ้งมันแล้วพี่เชื่อว่ามันยังมีอีกหลายวิธีที่ทำให้น้องต้องทำงานไปด้วยส่งตัวเองไปด้วยพี่ว่าถ้าการ์ตูนมาถึงตรงนี้แล้วเอาตัวเองมาถึงเก่งจริงๆแค่เทอมแล้วอ่ะวันนี้พี่เป็นกำลังใจให้แล้วพี่เชื่อว่าถึงจุดตรงนั้นอ่ะพี่เชื่อว่าการ์ตูนยังต้องทำสองอย่างไปได้ทำงานได้ครับเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ต้องเรียนไปได้ด้วยเพื่อที่จะเอาเงินก้อนที่มันใหญ่ขึ้นอ่ะกลับมาให้พ่อเราอ่ะได้อยู่สบายจริงเป็นกำลังใจให้ทำให้มากกว่าคนอื่นทำได้แน่นอนการ์ตูนพอจะเห็นภาพเลยนะไม่อยากให้ทิ้งการเรียนไม่ทิ้งการเรียนเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะมันอาจจะมีพวกกองทุนกยศ.ช่วยค่าเทอมหลักๆส่วนค่าใช้จ่ายรายวันเนี่ยเราอาจจะต้องทำงานหาเงินควบคู่กันไปนะไม่อยากให้ทิ้งจริงๆการเรียนมันสำคัญมากๆนะมันจะบวกจะลบในชีวิตจะผิดจะถูกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือสู้เดินหน้าต่อมันจะได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เอา 50,000 จากรายการไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเอาใจช่วยครับน้องการ์ตูนจากนครปฐมครับเก่งจริงชิงค่าเทอม